รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยละครเรื่องนี้เป็นเรื่องราวที่สร้างสรรค์ขึ้นเพื่ออรรถรสของละครโดยมิได้มีเจตนาที่จะทำให้เกิดความเสื่อมเสียต่อวิชาชีพใดๆและมิได้มีเจตนาชี้นำชักจูงให้เกิดค่านิยมทางเพศแบบผิดศีลธรรมอันดีของสังคมและเกิดทัศนคติในทางลบต่อเพศใดเพศหนึ่งหรือกลุ่มบุคคลใดบุคคลหนึ่งหากมีความผิดพลาดประการใดทางคณะผู้จัดละครต้องขออภัยไว้ณโอกาสนี้คุณหมอเป็นสามีของคุณอริสาใช่ไหมครับมีอะไรหรือเปล่าครับผมเมื่อคืนนะครับพี่อริสาเขาทำหล่นไว้เมื่อคืนแล้วตกลงเมื่อคืนคุณไปนอนค้างกับใครมาคนนี้หรอที่แกนัดไว้อะนี่พี่อริสาส่วนนี้จิวเป็นเพื่อนที่มาอะไรผมผมบอกคุณแล้วไงว่าอย่ามายุ่งกับแม่ของผมก็คุณไม่รับโทรศัพท์เกตหมอบอกเกตมาตามตรงว่าตอนเนี้ยหมอเริ่มรู้สึกเสียดายอริสาแต่ก็อยากจะเก็บเกตไว้อีกคนเพราะต่อไปบ้านหลังเนี้ยเราอาจจะต้องอยู่ด้วยกัน3คนผัวเมียก็ได้ฉันถามจริงๆเถอะว่าการไปแย่งผัวของชาวบ้านเขาอ่ะมันมีความสุขนั่นหรือไงฮะฉันจะต้องเป็นเมียเบอร์หนึ่งเป็นเมียคนเดียวของหมอเท่านั้นถ้ามันจะมีใครผิดมันต้องเป็นสามีพี่คนเดียวไม่ใช่พี่ต้องชนะอย่างสาหัสยายอริสามันไม่ยอมหย่าใช่ไหมเราก็จะฟ้องหย่าฐานที่มีชู้อ่ะผมต่างหากที่มีชู้หมอไม่ได้บอกเธอหรอว่าฉันเตรียมที่จะมีลูกเกดอยากให้ตรวจร่างกายเกดหน่อยอะค่ะประจำเดือนไม่มาวิสาถอยนะก็จะไปหลงแกนี่แหละก็จะไปบอกเฮริสาไงว่าอย่ายอมแพ้ทั้งเกตมันแค่ประจำเดือนมันไม่มาเนี่ยไม่ได้หมายความว่ามันจะท้องนะเป็นฉันนะฉันจะตรวจดูให้ถึงหมดลูกเลยไม่ใช่เดินหนีมาแบบนี้เธอไปรับเวรก่อนนะฉันขอเข้าห้องน้ำแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเดินตามไปเกิดอะไรขึ้นฉันไม่เป็นไรพี่มีน้ำตาขนาดนี้บอกผมมาดีกว่าผมถามว่าเกิดอะไรขึ้นไงนี่เป็นเรื่องในครอบครัวของฉันเธอเป็นแค่คนอื่นเธอไม่เกี่ยวสำหรับพี่ผมอาจจะเป็นแค่คนอื่นแต่สำหรับผมพี่ไม่ใช่คนอื่นตั้งแต่วันที่พี่จ่ายเงินซื้อผมแล้วเมื่อกี้ฉันพูดผิดกว่าพิมอริสายังไม่แพ้แต่บางทีอาจจะชนะมันเกตอย่างขาดลอยก็ได้เธอไม่อยากให้ฉันมีปัญหาไปมากกว่านี้ปล่อยฉันก่อนที่จะมีใครมาเห็นถ้ากลับไปเถอะฉันไม่ไหวแต่ถ้าพี่ไม่ไหวพี่สัญญาว่าพี่ต้องบอกผมนะ
งว่าหมอเห็นวะฉันไม่เห็นนะฉันเป็นเธอจึงพอแค่นี้ยิ่งยื้อยิ่งมีแต่เปลืองเวลาเพราะไม่มีวันและไม่มีทางที่เราจะเป็นดังเดิมช่วยนึกดูถ้าเธอเป็นฉันผ่านพ้นคืนวันมืดมนมาแล้วแล้วเธอจะยอมย้อนเดินทางเดิมกลับไปยอมทนสนับสนุนโดยเปาวินวอชหอมโดนใจทุกกลิ่นพร้อมวินทุกคราบเดี๋ยวก่อนค่ะคุณก็ฉันบอกคุณแล้วไงว่าฉันเป็นคนไข้ของคุณหมอเอกภูมิแล้วยังจะส่งฉันไปให้คุณหมอคนอื่นได้ยังไงใจเย็นก่อนนะครับพอดีคุณหมอเอกภูมิมีธุระด่วนเลยให้ผมมาดูแลแทนครับเมื่อกี้ฉันได้เห็นคุณหมออยู่เลยถ้าคุณหมอเขามีธุระด่วนเขาก็ควรแจ้งฉันก่อนไหมคะทำไมคุณหมอต้องบอกเธอทุกอย่างด้วยล่ะเกดนี่แผนกนี้เนี่ยเขาไว้สำหรับผู้หญิงที่มีสามีผู้หญิงที่ไม่มีใครเอาอย่างเธอเนี่ยนะเชิญไปขูดหินปูนที่แผนกธนกรรมนู่นฉันแค่จะมาบอกเธอว่าเธอเป็นแค่คนไข้ที่มาขึ้นขายอย่างตามเวลาที่คุณหมอเอกภูมิบอกไม่ใช่ภรรยาคุณหมอดังนั้นแล้วเนี่ยเรื่องที่ประจำเดือนเธอไม่มาก็คงยื้อคุณหมอไว้ไม่ได้หรอกคุณเห็นทุกอย่างแล้วใช่ไหมอย่ามายุ่งกับเมียผมถ้าคุณห่วงเมียคุณคุณก็ไม่ควรปล่อยให้ผู้หญิงคนอื่นมาหยามหัวใจเมียคุณไม่ใช่เรื่องของคุณถ้าคุณดูแลความรักพี่สาวไม่ได้ผมเข้าไปเกี่ยวแน่จำไว้นะหมอถ้าคุณไม่รักพี่วิสาคุณไม่เห็นค่าเขาแต่มันยังมีคนอื่นที่เห็นค่าอยู่คุณก็แค่เด็กจะมาดูแลอะไรลิสาได้ถึงผมจะเป็นเด็กแต่ความรับผิดชอบมันอาจจะมากกว่าผู้ใหญ่ก็ได้ถ้าคุณไม่ปกป้องพี่ริสาผมจะปกป้องเองริสาเธอโอเคไหมอ่ะลิสาคุณหมอหมอมาทำอะไรตรงนี้ลิสานึกว่าหมอกำลังตรวจหมอคะคุณมีอะไรก็ตามให้หมอไปตรวจนะสิคะคุณเป็นหมอประจำเกตนะคะผมไม่ใช่แพทย์ประจำของคุณแล้วผมขออนุญาตส่งคุณให้แพทย์ท่านอื่นดูแลเรียบร้อยเพราะตั้งแต่เรามีข่าวกันคราวก่อนผมไม่อยากให้คุณต้องเสียชื่อเสียงและผมไม่อยากทำให้ภรรยาของผมไม่สบายใจเกดไม่ยอมล่ะค่ะหมอพูดซะขนาดนี้เขายังไม่ยอมอีกเหร
นี่ฉีดโบท็อกมากจนสามัญสำนึกในสมองเสื่อมไงฮะเข็มต่อยเธอไม่ยอมอ่ะก็ไม่มีประโยชน์หรอกจ้ะเพราะว่าคุณหมอเนี่ยเขาเลือกภรรยามากกว่าเรื่องประจำเดือนไม่มาของเธอทีที่หมอพูดอะหมอแค่อยากจะให้คนอื่นเขาเข้าใจว่าหมอยังรักลิสาจะได้ไม่มีปัญหาเรื่องงานแค่นั้นใช่ไหมคะนี่หมอบอกเลยสิเกดจะได้สบายใจนะเกดผมขอร้องนะคุณกลับไปก่อนหมอหมอไม่ตื่นเต้นเหรอคะที่เกดประจำเดือนไม่มาคุณไม่ไปใช่ไหมได้ผมไปเองหมอนายหมอบอกมาตลอดว่าหมออยากมีลูกแล้วที่หมอมีปัญหากับลิสาเพราะลิสามีลูกให้หมอไม่ได้สักทีสังเกตอาจมีได้นะคะคุณมีลูกได้แต่ตอนนี้คุณยังไม่มีหมอรู้ได้ยังไงนี่หมอยังไม่ได้ตรวจเกตเลยเมื่อที่ที่แล้วประจำเดือนคุณเพิ่งหมดหมอรู้ได้ยังไงอ่ะผมนอนกับคุณถ้าทิศไหนผมไม่ได้นอนกับคุณคุณคิดว่าผมไม่รู้หรอว่าสาเหตุมันมีมาจากอะไรได้บ้างผมเป็นหมอสูนะทำไมผมจะไม่รู้ว่าอาการคนมีประจำเดือนเนี่ยมันเป็นยังไงเกดขอโทษเกดไม่ได้ตั้งใจจะโกหกนะคุณจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจคุณก็โกหกผมไปแล้วต่อไปนี้ผมจะให้หมอท่านอื่นมาดูแลคุณนะไม่ยอมล่ะค่ะต่อให้เธอไม่ยอมอ่ะก็ไม่มีประโยชน์หรอกจ้ะเพราะว่าคุณหมอเนี่ยเขาเลือกภรรยามากกว่าเรื่องประจำเดือนไม่มาของเธอไอ้ป้องฉันโทรหาแกจนนิ้วล็อกแล้วนะเว้ยทำไมไม่รับสายวะและเนี่ยโทรศัพท์อ่ะถ้าไม่รับสายก็ปาทิ้งไปเลยป่ะมีอะไรอ่ะก็จะโทรมาเช็คไงว่าคืนนี้แกจะรับลูกค้าไหมยังไงเนี่ยหรือว่าเดี๋ยวนี้ถ้าไม่ใช่ลูกค้าชื่ออลิสาที่แกจะไม่รับลูกค้าแล้วรับเอาให้ชัวร์นะเว้ยไม่ใช่แบบคราวที่แล้วนะให้ฉันรับลูกค้าแทนแกแล้วแกก็หายหัวไปกับอลิสาลูกค้าคนพิเศษของแกอีกอ่ะฉันรับลูกค้าแน่แกส่งมาได้เลยเออโอเคไม่เบี้ยวแน่นะฉันไม่เบี้ยวหรอกเพราะลูกค้าคนนั้นน่ะก็คงไม่ต้องใช้บริการฉันแล้วแหละฉ
ฉันอยากรู้จริงๆเลยนะว่าป่านนี้นางเกดมันจะจุกอกตายหรือยังอย่าไปพูดถึงเขาเลยหัวยิ่งขึ้นลิสาคุณรอผมอีกสักชั่วโมงได้ไหมผมมีคนไข้อีก 2-3 คนไว้ตรวจเสร็จแล้วเรากลับบ้านพร้อมกันนะไม่ต้องเป็นห่วงนะคะคุณหมอเดี๋ยวเข็มเนี่ยจะอยู่เป็นเพื่อนลิสาเองค่ะขอบคุณมากครับค่ะงั้นเดี๋ยวเจอกันนะปากเธอเนี่ยมันศักดิ์สิทธิ์จริงเลยนะลิสาเธอหมายถึงอะไรเอ้าก็ที่เธอพูดกับนางเกดเมื่อเช้าไงทำผิดศีลธรรมมันจะไปชนะได้ยังไงนี่ตกเย็นคุณหมอกลับมาเป็นสามีที่ดีคนเดิมของเธอเลยจ้าสนับสนุนโดยเปาวินวอชหอมโดนใจทุกกลิ่นพร้อมวินทุกคราบผมขอโทษขอโทษค่ะหมอเพราะคำขอโทษของหมอมันแก้ไขอะไรไม่ได้สาวผมขอโอกาสได้ไหมต่อไปนี้ไม่มีเกศอยู่แล้วเกศขอให้หมอกับลิสารักกันไปนานๆ นะคะเธอฉันเป็นเธอจะพอแค่